องค์กรจะขับเคลื่อนได้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยภายในด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะบทเรียนเกี่ยวกับสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์กันนะครับเมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้าเมื่อทุกข์ทรมานผ่านเมื่อต้นสัปดาห์นะครับผมได้อ่านข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบินไทยนะครับก็เป็นน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเป็นสายการบินนะครับที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยนะครับให้เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นหน้าตาของประเทศนะครับผลปรากฏว่าเมื่อเจอเหตุการณ์โควิดนะครับทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยการบินไทยนะครับจะต้องเข้าสู่สภาวะการล้มละลายนะครับและสิ่งหนึ่งที่น่าใจหายมากนะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การบินไทยจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาได้หรือไม่นะครับผมก็มี2เคสสตัดดี้นะครับที่สำคัญนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับที่ไม่ได้ว่าอะไรการบินไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรพอเวลามันเติบโตขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะต้องเกิดอยู่แล้วนะครับมันมีองค์กรทุกองค์กรมันมีวันล้มหายตายจากเกิดใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ตลอดเวลานะครับทุกยุคทุกสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับมีองค์กรหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคริสตจักรนะครับเกิดขึ้นนะครับที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นองค์กรนะครับก็มี CEO คนหนึ่งก็คืออาจารย์เปาโลนะครับที่เขียนในที่บันทึกในพระคัมภีร์นะครับใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับก็แกไปบุกเบิกคริสตจักรเยอะมากนะครับเยอะเขาเรียกว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ไปบุกตามเมืองต่างๆนะครับแล้วก็บุกได้ไกลมากนะครับเอเชียจนยุโรปนะครับแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับในการปกครองของอาณาจักรโรมันนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นประเทศโซนทางนั้นที่ใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับที่เป็นภาษากรีกนะครับแล้วก็สิ่งที่เจอนะครับคือเปาโลบุกพันธกิจของพระเจ้าไปไกลมากก้าวหน้ามากนะครับพันธกิจของพระเจ้าแล้วผลปรากฏว่าพันธกิจของพระเจ้าหลายคริสตจักรหลายองค์กรก็เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอเติบโตมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เปาโลเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็โดยใช้การจดหมายฝากนะครับจดหมายฝากในสมัยนั้นนะครับก็คือเขียนจดหมายนะครับให้คนที่เดินจดหมายนะครับเพื่อจะไปเอาจดหมายเพื่อจะเอามาฝากไว้กับสถานที่หนึ่งนะครับแล้วให้คนที่ไปเอาจดหมายอ่านจดหมายนะครับเพื่อจะบอกกับองค์กรนั้นๆ นะครับสมัยนี้ก็เป็นรูปแบบของอีเมล Facebook Line หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเราใช้จดเมื่อก่อนคนโบราณใช้จดหมายนะครับในการสื่อสารกับองค์กรทางไกลนะครับแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เหตุนี้นะครับก็คริสตจักรหนึ่งนะครับในฟิลิปปีนะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับคริสตจักรฟิลิปปีนะครับแล้วบุคคลอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนั้นมากนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการแตกความสามัคคีนะครับแล้วก็ปัญหาของการแตกสามัคคีนะครับในองค์กรในคริสตจักรนะครับหรือว่าในบริษัทที่เราเจอในปัจจุบันนะครับก็สิ่งนี้นะครับก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งในคริสตจักรฟิลิปปีนะครับเมื่อก่อนก็ทำแบบเดียวกันนะครับคื
เดี๋ยวนี้บริษัทพอไปตั้งอยู่ที่อำเภอไหนตำบลไหนประเทศไหนก็จะตั้งชื่อบริษัทเป็นชื่อของบริษัทแล้วก็เป็นรัฐนะครับของนั้นๆในพื้นที่นั้นๆนะครับที่จะตั้งชื่อเป็นพิเศษนะครับที่จะตั้งชื่อตามรัฐนั้นๆนะครับส่วนใหญ่ก็นิยมนะครับที่จะตั้งชื่อตามนั้นนะครับของรัฐนะครับของประเทศนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอยู่ทางยุโรปนะครับอยู่แถวออกไปทางอิตาลีละนะครับแล้วก็เป็นคริสตจักรหนึ่งที่เติบโตมากๆนะครับองค์กรที่มันสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเกิดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะครับความไม่เป็นหนึ่งเดียวในคริสตจักรนะครับการที่คนในคริสตจักรเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาแล้วเติบโตความรู้ความศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คริสตจักรเนี่ยหรือองค์กรในคริสตจักรฟิลิปปินเนี่ยแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับโดยที่คนไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของพระเจ้าแล้วนะครับแต่สนใจผลประโยชน์ของคริสตของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรนะครับสถานการณ์นี้นะครับก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เปาโลจะต้องส่งจดหมายนะครับไปเตือนนะครับสมาชิกในองค์กรนะครับแล้วก็ในองค์กรนั้นๆ นะครับที่จะตักเตือนพี่น้องเตือนสติให้เขารู้นะครับว่าเขาจะสามารถทำงานอย่างไรนะครับปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับสิ่งที่คริสตจักรฟิลิปปีเจอนะครับเป็นสถานการณ์เดียวกันนะครับที่คล้ายๆกันอาจจะไม่ได้ตรงกันเป๊ะ 100% นะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาแค่บอกเรื่องของการแตกความสามัคคีนะครับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณปี2000นะครับคือเหตุการณ์ของนายวันวันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินนะครับของผู้ก่อการร้ายนะครับพุ่งชนตึกเวอร์เทคนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้การบินในอเมริกานะครับและการบินทั่วโลกเกิดปัญหานะครับคือคนไม่กล้าที่จะบินนะครับไม่กล้าที่จะใช้บริการเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับแล้วก็เราก็จะเจอนะครับโดยเฉพาะการบินของ United Airlines นะครับการบินของ United Airlines เป็น case study ที่สำคัญมากนะครับที่สอนกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการแตกแยกความสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบินไทยนะครับที่เราเจอ case study อยู่นะครับก็เป็นบทเรียนนะครับที่ประเทศไทยนะครับจะเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็เรามีประวัติศาสตร์มีอดีตอะไรแก้ไขอยู่มากมายแล้วนะครับที่เราจะเรียนนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานี้นะครับคือปัญหาของสหภาพแรงงานนะครับเมื่อองค์กรเติบโตขึ้นนะครับก็มีคนที่พยายามเข้าไปหาผลประโยชน์มากมายในองค์กรนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยปั่นป่วนนะครับโดยเฉพาะสหภาพแรงงานนะครับก็เข้าไปล็อบบี้นะครับแล้วก็เพรสเชอร์นะครับให้องค์กรเนี่ยนะครับต้องจ่ายเงินค่าพนักงานมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้นะครับว่าข้อมูลนะครับว่าให้ขึ้นเงินเดือนนะครับ 28% นะครับขึ้นเงินเดือนต้อง 28% นะครับพนักงานทุกคนนะครับเพราะว่าก่อนนายวันวันนะเหตุการณ์นายวันวันสายการบินในทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ United Airlines เนี่ยดีมากๆเลยจนทำให้แบบว่าพนักงานไม่พอใจนะครับต้องประท้วงนะครับเพื่อตัวเองจะได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดนะครับผลปรากฏว่าปัญหานี้นะครับเมื่อเกิดนายวันวันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ United Airlines เจอปัญหานะครับคือการขาดทุนนะครับแล้วก็ทำให้จะต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินไปมากกว่าปกตินะครับรวมถึงเงินสดนะครับเงินที่เข้ามานะครับที่passive income นะครับหรือเงินที่เข้ามาเงินที่
หมุนเวียนในระบบไม่เพียงพอนะครับที่จะสามารถจ่ายให้กับพนักงานได้เท่าเดิมนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือสหภาพแรงงานเนี่ยฟ้องกับสายการบินแล้วสิ่งที่การบินเจอปัญหามากที่สุดนะครับคือว่าเมื่อเงินสดเงินหมุนไม่พอนะครับสิ่งที่ตามมาคือการจ่ายเงินให้กับพนักงานเนี่ยมันขาดช่วงนะครับแล้วมันก็จ่ายไม่ได้ทุกคนนะครับสายการบินหนึ่งที่เจอปัญหานะครับก็คือสายการบินของ Jet Airways นะครับสายการบิน Jet Airways เนี่ยเคยเกิดปัญหาที่ขึ้นนะครับคือเงินบริษัทเนี่ยมันรายได้มันไม่เท่าเดิมนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายให้กับพนักงานได้พนักงานก็พากันที่จะหยุดทำงานนะครับประท้วงนะครับทำให้เกิดปัญหาเครื่องบินดีเลย์เครื่องบินล่าช้านะครับทำให้เครื่องบินมารับผู้โดยสารไม่ทันนะครับก็เป็นการประท้วงแบบหนึ่งของพนักงานนะครับสิ่งที่เจอต่อมานะครับคือเรื่องของบริษัทยูไนเต็ดแอร์ไลน์นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็เกิดเหตุการณ์เดียวนะครับสหภาพแรงงานนะครับก็มีบทบาทมากในช่วงนั้นก็เข้ามาล็อบบี้นะครับแล้วก็เข้ามากดดันให้บริษัทฟ้องบริษัทด้วยนะครับโดยที่ไม่เห็นใจนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบริษัทก็ทำเต็มที่แล้วนะครับรวมถึงไม่ได้ตอบแทนบุญคุณบริษัทนะครับเพราะว่าตอนบริษัทมีรายได้เขาก็ปันผลให้นะครับแต่พอเวลาเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับก็ทำให้พวกกลุ่มพวกนี้ออกมาเรียกร้องมากกว่าปกตินะครับทำให้บริษัทไม่มีเงินจ่ายนะครับแล้วบริษัทต้องเข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับแล้วก็บริษัทต้องมาวางแผนกันใหม่นะครับวางแผนการชำระหนี้วางแผนการทำบริษัทใหม่นะครับทำให้ในปี2002นะครับบริษัท United Airlines จะต้องปิดตัวลงนะครับสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับคือเรื่องนี้นะครับคือเราจะเห็นเลยนะครับว่าศึกภายนอกนะครับบางทีน้อยกว่าศึกภายในนะครับศึกภายในนี่ก็สำคัญนะครับเป็นตัวที่ทำให้บริษัทไม่สามารถไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในเคสสตาร์ดี้นี้นะครับว่าบริษัทนะครับถึงแม้จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้มากขนาดไหนเหมือนอาจารย์เปาโลที่ทำพันธกิจของพระเจ้าก้าวหน้ามากบุกเบิกคริสตจักรเยอะแยะมากนะครับแต่การเติบโตของคริสตจักรการบุกเบิกไปแต่ละที่ทุกอย่างแล้วเมื่อเติบโตแล้วมันก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ฟังสั้นนะครับเกี่ยวกับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ2นะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ2นะครับก็ได้บอกไว้ว่าก็จงทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างสมบูรณ์โดยมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจเดียวกันและเป้าหมายเดียวกันสิ่งนี้นะครับเป้าหมายความรักมิชชั่นนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ความคิดเดียวกันนะครับทุกอย่างต้องไปด้วยกันนะครับบริษัทจะไปได้นะครับจะต้องมีลูกน้องที่ดีนะครับแล้วก็มีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะทำให้บริษัทก้าวและเติบโตไปข้างหน้าได้ผมคิดว่าในยุคหลังโควิดนี้นะครับที่เจอปัญหาทุกบริษัทมีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เจอลูกน้องหลายประเภทนะครับที่ไม่ได้ต้องการให้บริษัทเติบโตจริงต้องการที่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับผมก็อยากจะหนุนใจนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมฟิลิปปีนะครับแล้วก็บทเรียนเรื่อง United Airlines แล้วก็การบินไทยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยภายใน
ความสามัคคีนะครับเมื่อไหร่เราแตกแยกเราไม่สามัคคีนะครับเราไม่มีทางฝ่าฟันอุปสรรคไปข้างหน้าได้นะครับการบินไทยที่เราเจออยู่อ่านข่าวอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คาดว่าบทสรุปสุดท้ายนะครับน่าจะเหมือนกับ United Airlines นะครับคือว่าภายหลังของ United Airlines กว่าจะฟื้นบริษัทมาได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรอย่างน้อยต้อง5ปีนะครับที่จะฟื้นบริษัทได้นะครับเพราะบริษัทเข้าสู่สภาวะล้มละลายนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะช่วยบริษัทนะครับสถานะบันเงินกู้ต่างๆนะครับก็ไม่ได้ช่วยบริษัทนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้เข้ามาช่วยอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ให้บริษัท United Airlines เนี่ยนะครับบริหารตัวเองแล้วก็พัฒนาการบริหารก็มาใหม่นะครับผลปรากฏว่าบริษัท United Airlines จะต้องเปลี่ยนนะครับถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรคือต้องเอาคนที่มีปัญหาออกไปนะครับแล้วก็เทรนพนักงานคนใหม่นะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็บทเรียนต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทการบินในญี่ปุ่นนะครับที่เคยเจอปัญหานี้แล้วเกิดปัญหานี้แล้วเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็หนุนใจพี่น้องด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทางช่องมัสสัตซีดของเรานะครับก็แบ่งปันพระวจนะคำแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะครับที่จะพยายามที่จะทำให้พี่น้องได้รับพระวจนะคำพระเจ้าแล้วได้รับบทเรียนที่ใกล้ตัวมากที่สุดและสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ